ตัวอันนี้เขาเรียกว่าสายเคเบิลแปลงพลังงาน USB เป็นพลังงานถ่านนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่า USB นะครับใช้ร่วมกับพลังโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าหมอนนวดไฟฟ้าของเรานะครับหมอนลมปกติจะใช้ไฟถ่าน2ก้อนใหญ่นะครับ1ก้อน2ก้อนใช่ไหมครับแต่ว่ามันเปลืองตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องแล้วเราใช้แผ่นโซลาร์เซลล์เรานี่นะครับไอตัวสายของเราเนี่ยขั้วหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นไม่มีเป็นตัวหนีบนะครับขั้วหนึ่งจะมีสปริงให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งที่เป็นขั้วลบนะครับปกติเขาจะมีสปริงให้อยู่แล้วเนี่ยครับมีสปริงแต่ฝั่งเนี้ยจะไม่มีสปริงให้แต่ขั้วบวกเนี่ยมันจะมีช่องใส่ให้เสมอเรานะครับก็เอาช่องตัวที่มีสปริงเนี่ยครับใส่เข้าไปในช่องบวกใส่เข้าไปนะครับจึ๊บอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็หนีบกับสปริงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งหนีบเฉยๆครับนี่นะครับแล้วก็ใส่กับโซลาร์เซลล์อันนี้การทำงานของมันก็คือกดแล้วมันจะติดนะครับตัวนี้นะครับเป็นหมอนลมใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นหมอนลมพลังโซลาร์เซลล์ตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยครับไฟออกมัน5V นะครับ 5V 800 5V ความจุ 2,600 มิลลิแอมซึ่งมันใหญ่กว่าถ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะความแรงของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเทียบเท่าถ่านอัลคาไลน์มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ถ้าถ่านอัลคาไลน์เนี่ยคือ 60% นะครับตัวนี้ก็เป็น 100% นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเวลาเรานี่ก็เป็นหมอนนวดโซลาร์เซลล์ทันทีเมื่อใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับพอหมดแล้วก็เอาโซลาร์เซลล์เราไปชาร์จด้วยแสงอาทิตย์หรือว่าชาร์จด้วยไฟบ้านก็ได้สุดยอดนะครับเป็นหมอนนวดพลังโซลาร์เซลล์ใช้ร่วมกับเคเบิลแปลงพลังงานโซล่าให้เป็นพลังงานถ่านนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีที่เราที่เดียวนะครับตัวนี้นะครับ